Good jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่ไขสเปคคนที่ใช่ของงานในฝันผมป๋าเต็ดจะพาทัวร์และพาไปพูดคุยกับตัวแทนบริษัทดังว่าแต่ละที่เขาคัดเลือกพนักงานกันยังไงรู้เขารู้เราสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่คุณกำลังฟัง Good jobs podcast ให้เสียงสัมภาษณ์โดยผมป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเอาละครับหลังจากที่เดินทัวร์กันมาทัวร์ออฟฟิศแล้วฮะเรามานั่งพักแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนรอฟังกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสเปคพนักงานแต่ผมอยากเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ Secret Sauce ของเงินติดล้อนะฮะเคล็ดลับพิเศษอะไรของเงินติดล้อที่ทำให้กลายเป็นบริษัทที่แตกต่างโดดเด่นกับคู่แข่งในตลาดแล้วก็พัฒนาก้าวไกลมาจนถึงทุกวันนี้ได้เงินติดล้อเนี่ยเราเป็นบริษัทที่เรามีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจชัดเจนนะคะแล้วก็เราสื่อสารตรงนี้ให้กับพนักงานทุกคนนะคะว่าเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี่คือเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าแตกต่างจากองค์กรอื่นๆค่ะแล้วก็เรามีcore value ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมความเป็นเจ้าของต่างๆนะคะก็ผลิตผลที่เรามีcore valueแล้วตรงนี้เนี่ยก็เรามีเงินติดล้อโมบาย NTL Mobile Application ให้บริการลูกค้าของเรานะคะเรามีสาขานะคะตอนนี้เรามี 1,400 กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะก็สามารถบริการเรียกว่า Omni Channel เลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์เรามี Facebook ที่คอยตอบคำถามต่างๆให้กับลูกค้ามี Call Center มี Telesales นะคะก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการลูกค้าของเงินติดล้อค่ะมาเต็มครบทุกมิติเลยถ้ามีใครสักคนอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่นะฮะขอให้รอฟังคำถามชุดนี้กันให้ดีนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยครับสเปคของพนักงานที่มองหาอยู่คือจริงๆอันนี้ก็คือต้องมี DNA ที่ตรงกับเจตนารมณ์ของเงินติดล้อนะคะมี core value ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรของเราที่เราให้ความสำคัญนะคะ เราก็เน้นในเรื่องของ technical fit หมายถึงว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยก็จริงๆก็ครึ่งๆอะนะคะแต่อีกส่วนนึงที่เราให้ความสำคัญคือในเรื่องของ cultural fit เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์คำถามที่เราอาจจะต้องถามแคนดิเดตทุกคนก็คือว่ามีมุมมองยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงหรือเข้าใจในพฤติกรรมของเวลามีพนักงานหรือมีใครที่เราใกล้ชิดเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะเราจะได้มีประสบการณ์เราเข้าใจเข้าถึงลูกค้าที่กลุ่มที่เราอยากจะดูแลให้บริการค่ะส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่นี่ตำแหน่งที่ผู้คนอยากจะมาสมัครกันมากที่สุดเขาสมัครตำแหน่งอะไรคือตอนนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เราให้ความสำคัญแล้วคนรับกันเยอะๆตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นในฝั่งของ IT นะคะก็จะเป็นในฝั่ง Project Management เองก็ตามหรือว่า Data Analysis นะคะเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังสร้างนวัตกรรมตรงนี้แล้วผู้ที่มาสมัครส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่ของเราเนี่ยถ้าสำนักงานใหญ่นะคะก็ประมาณ30ต้นๆ นะคะที่สาขาเนี่ยน้องๆสาขาเนี่ยซึ่งเรารับปีนึง 1,000 กว่าคนนะนะคะก็จะ20กลางๆน้องๆเพิ่งจบใหม่เราก็เปิดโอกาสนะคะให้น้องๆได้สมัครด้วยค่ะแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในเลเวลไหนก็มีโอกาสที่นี่รอคุณอยู่นะครับที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมากดังนั้นเนี่ยสมมติตัดเรื่องความรู้ความสามารถไปเอาคาแรคเตอร์พนักงานที่นี่ควรจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะเข้ากับผู้คนที่นี่ได้ดีจริงๆก็ต้องเป็นคนที่แบบง่ายๆสนุกสนานนะคะเพราะว่าถ้าเห็นจากบรรยากาศของการทำงานที่นี่นะคะเราก็จะเป็นบรรยากาศที่เราสนุกสนานนะคะง่ายๆนะคะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่งคุยกันอยู่นี่ก็มีเสียงกลองยาวดังอยู่ตลอดเวลาสนุกสนานจริงๆใช่ค่ะเราก็จริงๆก็กลับไปเรื่องเดิมอะค่ะเราอยากให้พนักงานมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยสร้างอะไรกันสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเราแล้วก็มีความสุขแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่นี่ก็เป็นบริษัททางด้านการเงินเป็นบริษัทให้บริการด้านสินเชื่อผู้สมัครต้องมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินมากน้อยขนาดสมมติผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องแล้วแต่ตำแหน่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะว่าถ้าเป็นฝั่งที่เป็นในเรื่องของเทคนิคเนี่ยก็สามารถเสริมสร้างประสบการณ์หรือมีการอบรมการอะไรเรียนรู้กันได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราอยากให้มีความเข้าใจในเรื่องของการเงินพื้นฐานแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าหรือน้องๆหรือทีมงานของใครก็ตามที่เราเดือดร้อนเรื่องเงินจะได้เข้าใจพฤติกรรมตรงนั้นแล้วก็เก็บตรงนั้นเนี่ยเพื่อมาทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้าง process การทำงานเพื่อตอบสนองลูกค้าของเราอะค่ะแอบบอกข้อสอ
อบสัก 2-3 ข้อได้ไหมครับมาปุ๊บเจอหน้าคำถาม 2-3 ข้อนี้อันนี้ก็ตอบยากเพราะว่าจริงๆคำถามเราก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าก็คำถามเราก็อาจจะถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันที่เราเซเลเบตสุดท้ายแล้วเรามีโปรเจกต์งานที่สำคัญสำเร็จแล้วแต่วันนี้เป็นวันเกิดที่บ้านด้วยจะเลือกไปฉลองกับที่บ้านหรือจะเลือกฉลองกับออฟฟิศจริงๆมันก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะคะแต่ว่าเราก็อยากเข้าใจใช่อยากเข้าใจอยากรู้จักตัวตนผมขอเลือกเอาครอบครัวมาฉลองที่ออฟฟิศโอ้เป็นคำตอบที่ดีค่ะจะเห็นได้ว่าคำถามเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยนะแต่ว่ามันฟังเหมือนง่ายนะแต่จริงตอบยากผมว่าที่สำคัญมากเลยคือเราได้รู้ว่าบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดเต็มไปหมดเลยถ้าเห็นใบสมัครมีชื่อผมมีรูปผมมาก็อย่าเพิ่งคัดออกนะฮะยังไงเรียกมาสัมภาษณ์ก่อนนะฮะหรืออาจจะเป็นลูกสาวก็ได้นะครับยังไงดูนามสกุลเอ๊ะบุญอ้อมใช่หรือเปล่าถามกันก่อนโอ้ได้เลยค่ะฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหางานในฝันอยู่เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่ Good Jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่